สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะฟังจะพาทุกคนมาทำไก่ย่างง่ายๆเพียง3ขั้นตอนค่ะด้วยหม้อทอดไร้น้ำมันก่อนรับชมอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องฟังด้วยนะคะสำหรับส่วนผสมฟังสรุปไว้ท้ายคลิปนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยวันนี้ฟางจะใช้ส่วนน่องติดสะโพกนะคะขั้นตอนแรกฟางจะนำส้อมจิ้มทั่วๆเนื้อไก่เลยนะคะเพื่อตอนหมักซอสจะได้ซึมเข้าเนื้อไก่นะคะขั้นตอนที่2เตรียมเครื่องปรุงสำหรับหมักค่ะนำกระเทียมรากผักชีและพริกไทยตำให้ละเอียดเลยนะคะจากนั้นนำมาหมักกับไก่ที่เตรียมไว้นะคะตามด้วยซีอิ๊วขาว2ช้อนโต๊ะและซอสหอยนางรม1ช้อนโต๊ะนะคะจากนั้นก็ขยำคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยนะคะหมักไว้ 1-2 ชั่วโมงนะคะหลังจากที่เราหมักเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนที่3นำเข้าหม้อทอดไร้น้ำมันเลยค่ะนำด้านเนื้อขึ้นข้างบนก่อนนะคะฟางจะใช้อุณหภูมิที่180องศาเป็นเวลา15นาทีค่ะพอครบ15นาทีแล้วนะคะกลับด้านของไก่แล้วเข้าอบอีก10นาทีค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะไก่ย่างสูตรง่ายๆด้วยหม้อทอดไร้น้ำมันสบายชิวๆไม่ต้องเสียเวลาตั้งเตานะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องฟางด้วยนะคะ